สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่12มิถุนายนนะครับ2555บ้านปูนะครับราคาหุ้นปรับลดตัวลงมานะครับอย่างหนักนะครับต่อเนื่องเมื่อวานนี้เริ่มดีดขึ้นมาเป็นวันแรกนะครับคิดว่าบริษัทจะได้อานิสงส์จากการที่อินโดนีเซียนะครับไม่มีแผนจัดเก็บภาษีส่งออกถ่านหินนะครับแนะนำเก็งกำไรราคาเก่งกำไรนะครับตามสัญญาณเทคนิคที่บอกว่าเก่งกำไรนะครับต้าน500รับ466ถอย460ท็อปนะครับก็แนะนำซื้อนะครับก็ปรับตัวต่อเนื่องจากวันศุกร์ราคาลดลงมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างแรงนะครับจากช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับคือเคยพีคที่70แล้วลงมาเรื่อยๆนะครับราคานี้เราก็คิดว่าน่าจะสะท้อนปัจจัยลบนะครับผลประกอบการ Q2 ที่คิดว่าขาดทุนสต็อกมองหุ้นราคาถูกนะครับรับได้นะครับราคาแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน76.50 บาท CPF นะครับราคาหุ้นค่อนข้างขึ้นช้านะครับแล้วก็ไม่สะท้อนข่าวดีจากการฟื้นตัวของราคาไก่และราคาหมูที่ทยอยปรับขึ้นนะครับอีกครั้งเดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มส่งออกไก่สดนะครับไปยุโรปได้อีกครั้งนะครับราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PE 11.8 เท่านะครับไม่สูงมากถ้าเทียบกับการเติบโตของการดำเนินงานแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน48บาทหยุดครับอ้าวหาเจอแล้วครับโอเคต่อนะครับตัว CK นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นมานะครับเราก็มองว่าเรื่องความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการไซยบุรีเนี่ยก็น่าจะลดลงนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเซ็นสัญญาสัมปทานนะครับก่อนหน้านี้ก็เซ็นสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวในการทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับที่ไซยบุรีเนี่ยมูลค่าโครงการเนี่ย120,000ล้านบาทนะครับแล้วก็สัญญาก่อสร้างเนี่ยล่าสุดก็ให้ CK เป็นคนก่อสร้างนะครับมูลค่าสัญญาก่อสร้างประมาณ 76,000 ล้านนะครับโดยที่โครงการนี้เนี่ย CK ก็จะร่วมลงทุนกับรัฐบาลลาวนะครับภายใต้บริษัทที่ชื่อว่าไซยบุรีพาวเวอร์จำกัดนะครับโดยที่เขาจะถือหุ้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะถือหุ้น 25% นะครับก็ผลดีก็คือต่อชอกันช่างคือรายได้ก่อสร้าง 76,000 ล้าน8ปีข้างหน้าพอสร้างเสร็จอีก8ปีนะครับก็จะมีส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟตามสัญญาสัมปทานอีกนะครับในโครงการนี้เนี่ยเขาจะทำในลักษณะเป็นฝายกั้นน้ำนะครับให้น้ำไหลผ่านนะครับไปหมุนตัวเทอร์ไบน์นะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับโดยเขาจะก่อสร้างตรงนี้อยู่ในแม่น้ำคงนะครับทำให้ก่อนหน้านี้มีคนกังวลนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาว่าจะมีผลเสียออกมานะครับล่าสุดเนี่ยทางบริษัทชี้แจงว่าผลศึกษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลเสียน้อยนะครับในเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยฝายมีการออกแบบให้ปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆผ่านได้นะครับผ่านฝายนี้ได้นะครับมันมีช่องผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำรงชีวิตมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลักษณะของฝายเหมือนกับสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมันเหมือนกับอีกตัวที่ให้น้ำไหลผ่านจะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ถามว่าโครงสร้างเหล่านี้เคยทำไหมที่อื่นก็มีนะครับที่ยุโรปก็มีที่แม่น้ำดานูบที่ออสเตรียก็มีโครงการแบบนี้ 7-8 อันรู้สึกที่ประเทศจีนก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าอีกส่วนนึงเนี่ยความเข้าใจไม่เข้าใจต่างๆก็น่าจะลดลงนะครับแล้วก็รัฐบาลลาวเนี่ยในฐานะผู้ถือหุ้นในโครงการนี้เขาก็จะมาทำการเจรจาเองนะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาในฐานะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็ก่อสร้างไปแล้ว 8% นะครับคิดว่าในช่วง4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีรายได้จากส่วนนี้เข้ามาประมาณสัก 5,000-6,000 ล้านนะครับใน4ปีหลังนี่จะเข้ามาเป็นหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้อาจน่าจะเป็นตัวที่รองรับรายได้ได้พอสมควรนะครับแบ็กหลอกตอนนี้มีอยู่แสนกับ9,000ล้านนะครับมีกำหนดรับรายได้ปีนี้18,000ล้านนะครับคือถ้าเทียบกับ
รายได้ก่อสร้างปีก่อนเนี่ยมีแค่หมื่นล้านปีนี้นี่รายได้โตแน่ๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่รวมงานที่รอเซ็นนะครับอีก 27,000 ล้านก็ที่งานทางด่วนศรีรัตน์นะครับแล้วก็งานโรงไฟฟ้า SPP อีก 5,000 ล้านส่วนอื่นๆก็อาจจะรอประมูลเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวเข้มนะครับหมอชิดสะพานใหม่ 36,000 ล้านนะครับสีชมพูแคไลมินบุรี 50,000 ล้านโครงการวางรางรถไฟฟ้าสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการ 4,000 นะครับรถไฟรางคู่นะครับคือสิ่งเหล่านี้ก็แล้วก็งานป้องกันน้ำท่วมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ว่ามันน่าจะมีโครงการที่เซ็นเข้ามาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าน่าจะมีส่วนเพิ่มจากการก่อสร้างจากโปรเจกต์ใหม่ที่เซ็นปีนี้นะครับรายได้ปีนี้ก็น่าจะไปสัก 22,000 ล้านนะครับกำไรก็น่าจะดีขึ้น margin นี่คือถ้าลักษณะของราคาน้ำมันตกอย่างนี้นะครับcommodity ของโลกตกอย่างนี้นะครับราคาเหล็กก็คงขึ้นยากเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขารักษา margin ไว้ได้แน่นะครับบริษัทร่วมนะครับตอนนี้ก็ไทยแท็บก็โอเคนะครับในตัว Southeast Asia Energy ก็โอเคนะครับเริ่มรันเพราะฉะนั้นจะมีกำไรเข้ามาช่วยปีนี้น่าจะพลิกมาทำกำไรได้นะครับมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มาร์จิ้นที่ดีขึ้นในเรื่องดีเลโชนะครับบริษัทนี้ก็อย่างที่ทราบลงทุนเยอะนะครับตอนนี้ดีเลโชอยู่ที่ 3.48 คิดว่าก็ไม่น่าจะลงก็ดีเลโชเนี่ยคิดว่าสิ้นปีก็ยังสูงอยู่นะครับคือถ้าดูแล้วก็ยัง4เท่ากว่าหรอกเพราะฉะนั้นในแง่ของบริษัทเนี่ยเขาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้จะเอาเงินจากไหนนะครับเขาก็ต้องไปลงทุนใส่ CK Power ธุรกิจลงทุนเขาทั้งหลายแล้วครับนี่วิธีการคือเขาจะเอาไอ้ CK Power เนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทำ IPO เขาก็จะขายหุ้นที่เขาถืออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้กระแสเงินสดกำไรที่เข้ามาก็จะทำให้ DE ลดลงในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าปัจจัยลบเรื่องเขื่อนไซยบุรีเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็ในส่วนของ valuation เราปรับขึ้นนะครับตามประมาณการ margin นะครับราคาพื้นฐานมองที่ 8.30 บาทแนะนำซื้อนะครับเรื่อง True กับ GMMZ นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องที่ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะก็มองกันคนละประเด็นในประเด็นของ True ก็มองว่าตัวฟรีทีวีก็ควรจะให้เป็นฟรีทีวีคือสามารถรับดูได้ทุกคนนะคะส่วน GMMZ ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปประมาณ400ล้านเนี่ยก็คงมองเป็นในด้านธุรกิจนะคะก็เมื่อวานกสทช.ก็ทำหนังสือถึง True นะคะให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ว่าเขาไม่สามารถถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันฟุตบอลยูโร2012ให้กับสมาชิกได้เนี่ยก็จะโดนค่าปรับนะคะวันละ 20,000 บาทนะคะตั้งแต่8มิถุนายนเป็นต้นไปนะจนกว่าจะมีการถ่ายทอดไปแล้วทั้งหมดนะดังนั้นก็คือมีทาง GMMZ กับ True ก็มีการเจรจากันอีกครั้งนึงนะคะก็ทาง GMMZ ก็มีการเสนอให้ True เช่ากล่องนะคะซึ่งเป็นข้อเสนอเดียวที่ทำให้ GMMZ ไม่ผิดสัญญากับพาร์ทเนอร์เพราะว่าในส่วนพาร์ทเนอร์ของเขาไม่ว่าจะเป็น DTV หรือช่อง3ช่อง5ช่อง9เนี่ยก็คือต้องมีการบาร์เทอร์กันหรือมีการให้คอนเทนต์อะไรซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินอย่างเช่น DTVของ HD เนี่ยก็มีการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้กับ GMMZ 10ล้านบาทนะคะตรงนั้นก็คือเป็นเจรจากันที่แต่ละฝ่ายเขาทำกันดังนั้นการที่จะให้ True มีการเผยแพร่ได้เนี่ยก็คงจะถือว่าเป็นการที่ทำผิดสัญญากับพาร์ทเนอร์อันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ GMMZ ให้กับทาง True ไปนะคะอีกอันนึงก็คือทาง GMMZ ก็ได้ส่งเรื่องถึงทาง UEFA เพราะว่าการที่จะถ่ายทอดให้กับใครบ้างก็ต้องมีการเสนอให้ทาง UEFA ทราบด้วยเช่นกันก็ได้มีการเสนอประเด็นตรงนี้ว่าให้ยูฟ่าพิจารณานะคะชี้ขาดประเด็นว่าการแพร่ภาพเป็นแพลตฟอร์มของฟรีทีวีเนี่ยให้กับ True ว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะก็คาดว่าจะสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะในเบื้องต้น True แก้ปัญหายังไงนะคะก็คือแก้ปัญหาโดยมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้านะคะในช่วง10มิถุนายนถึง11กรกฎาคม2555เนี่ยก็คือมีการอัปเกรดหรือการดูรายการพิเศษเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะปัจจุบัน True Vision ก็มีลูกค้าบอกรับตามสมาชิกของเขาทั้งสิ้น 1.64 ล้านรายนะคะ
แล้วก็อันที่สองที่ True แก้ปัญหาก็คือมีถูกปรับนะคะถูกปรับจากกสทช.ถ้าวันละ 20,000 บาทนะคะคิดไป34วันที่มีการโชว์ออกที่มีการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยก็คิดเป็น 680,000 บาทนะคะก็ไม่ได้มีนัยยะมากนักสำหรับการเสียค่าปรับดังนี้นะคะแล้วก็มองประเด็นที่ว่าที่GMMZ เสนอเรื่องการเช่ากล่องเนี่ยก็คงไม่คงคิดว่าทางตัว True เขาก็คงไม่ทำนะคะแล้วก็คงต้องติดตามต่อไปว่าสำหรับการเล่นประเด็นของผู้บริโภคของ True เนี่ยกับทางประเด็นของ GMMZ ในลักษณะผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการประมูลมาเนี่ยจะสรุปว่าอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ราคาหุ้นไม่ได้มีผลกระทบกับตัว True มากนักนะคะแล้วก็แนะนำเพียงถือนะคะราคาพื้นฐาน 3.40 บาทก็มีพรีวิวนะคะตัวน้ำตาลขอนแก่นนะคะ KSL นะคะก็คาดว่าตัวนี้เนี่ยกำไรในควอเตอร์2เองเนี่ยที่จะประกาศนะคะก็คือประกาศวันที่14นี้เนี่ยกำไรน่าจะเป็นสถิติน่าจะเป็นกำไรที่สูงสุดของปีนี้นะคะคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งเยนเยียและ Q1Q นะคะอยู่ที่800ล้านบาทนะคะโดยเป็นผลจากในเรื่องของปริมาณขายเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนใหญ่นะคะโดยปริมาณในควอเตอร์2เองเนี่ยต้องบอกว่าน้ำตาลเนี่ยการขายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ตันเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% และ 25% ทั้ง year on year และ Q on Q นะคะจากตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนราคาเฉลี่ยน้ำตาลเนี่ยลดลงนะคะในส่วนของปริมาณการขายเอทานอลในควอเตอร์2เองเนี่ยคาดว่าจะลดลงจากควอเตอร์1นิดหน่อยนะคะอยู่ที่ประมาณสัก20ล้านลิตรนะคะแล้วก็ตัวเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีแล้วขายเพียงแค่8ล้านลิตรเท่านั้นนะคะราคาขายอ่อนลงแน่นอนนะคะ year on year นะคะแล้วก็ Q on Q นะคะส่วนธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยทั้งโวลูปริมาณขายแล้วก็ราคาขายเนี่ยยังใกล้เคียงกับ Q1 นะคะสำหรับยอดขายเนี่ยคาดหมายไว้ที่ 5,018 ล้านนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 23% แล้วก็ QQ เนี่ยเพิ่มขึ้น 3% นะคะแนวโน้มมาร์จิ้นเนี่ยน่าจะอ่อนลง QQ นะคะแต่ในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะลดลงนะคะเนื่องจากว่าในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยคือไตรมาส1เนี่ยทาง KSL เนี่ยมีบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษในการซ่อมเครื่องจักรนะคะแล้วก็การดำเนินงานที่ลาวกัมพูชาควอเตอร์นี้เนี่ยผลขาดทุนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเนื่องจากว่าการขายน้ำตาลเนี่ยในประเทศทั้ง2เนี่ยจะรับรู้รายได้เข้ามาเนี่ยก็คือไตรมาส3เป็นต้นไปนะคะก็คาดว่าขาดทุนเนี่ยสักประมาณ50ล้านบาทนะคะส่วนไตรมาส4เนี่ยก็จะไม่มีการขายอีกแล้วนะคะคือในช่วงของที่ลาวและกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าการขายเนี่ยจะคือครั้งหนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือในปีนี้เนี่ยจะบุกในควอเตอร์3นะคะแล้วก็ในควอเตอร์2เองเนี่ยก็จะมีกำไรจากการตราสารอนุพันธ์เข้ามาสักประมาณ110ล้านนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ800ล้านนะคะเพิ่มขึ้น 45%เยียร์แล้วก็ 92% QQ นะคะราคาน้ำตาลในตลาดโลกเนี่ยต้องบอกว่าที่ลดลงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาหุ้นในกลุ่มน้ำตาลนะคะเนื่องจากปัญหาวิกฤตนี้ในยูโรโซนเองเนี่ยกลับมาสร้างความกังวลต่อตลาดมากขึ้นนะคะก็ทำให้ราคาน้ำตาลเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีการปรับลงมามากนะคะในส่วนของอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการคาดการปริมาณน้ำตาลโลกในปี5455เนี่ยของผลผลิตนะคะคาดว่าจะมีส่วนเกินเนี่ยอยู่ประมาณสัก 7.3 ล้านตันนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากที่รัสเซียแล้วก็อินเดียนะคะซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำตาลเนี่ยอาจจะปรับลงมากกว่าสินค้าอื่นๆนะคะในผลประกอบการปี55เนี่ยคิดว่าคาดว่าในส่วนของ KSL เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำตาลที่ลดลงในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าทาง KSL ก็ขายล่วงหน้าไปหมดแล้วนะคะส่วนราคาน้ำตาลที่ลดลงเนี่ยต้องบอกว่าก็มีทำให้ตลาดกังวลว่าในปีถัดๆไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการได้นะคะล่าสุดเนี่ยอนทเนี่ยก็ขายน้ำตาลล่วงหน้าไปปี56แล้วนะคะมากกว่า 40% นะคะราคาก็คือประมาณสัก 24-25 เซนต์ต่อปอนด์นะคะซึ่งทาง KSL ก็ทำโพซิชันไปในทิศทางเดียวกับทางอนทนะคะส่วนราคาเนี่ยมีบวกมากกว่าอนทสัก 10% นะคะโดยเฉลี่ยนะคะราคาต้องบอกว่าตัว KSL เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับลงมามากนะคะในส่วนนึงก็จากผลกระทบในสิ่งที่ทางฝ่ายบอกมานะคะเราแนะนำซื้อสำหรับตัว KSL นะคะแม้ว่าปีหน้าเองเนี่ยอาจจะดูผลประกอบการอาจจะอ่อนลงนะคะแต่โดยภาพรวมๆปีหน้าเนี่ยเราคาดว่า valuation ที่ให้ไว้เนี่ยคือราคาน้ำตาลที่ประมาณสัก24เซนเนี่ยน่าจะยังทำได้นะคะแต่ว่าคือหลัง
มีตติ้งหลังประกาศงบเนี่ยจะมีมีตติ้งก็คงอาจจะต้องมาพิจารณาถึงเรื่องสมมติฐานของราคาน้ำตาลในปีหน้าเนี่ยว่าอาจจะมีการปรับลงจากประมาณการเดิมหรือไม่นะคะตัวนี้แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็15.80 บาทนะคะก็เป็นคาดการณ์นะครับในตัวของหลักทรัพย์เมย์แบงก์คิมเองนะครับในเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายนะครับเราก็จะเห็นว่าในไตรมาส2ปี55เนี่ยจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับ Q to date เนี่ยลดลงนะครับ Q on Q นะครับโดยจะไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่ 3.13 หมื่นล้านบาทเนี่ยลงมาอยู่ที่ 2.99 หมื่นล้านบาทนะครับส่วนแบ่งการตลาดนะครับของคิมเองเนี่ยก็ยังคงอยู่อันดับ1นะฮะแต่ปรับตัวลดลงจากไตรมาส1ที่ 12.47% นะครับลงมาอยู่ที่ 11.99% อันนี้ก็ตามสัดส่วนการเข้าลงทุนของนักลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของ Maybank นะครับที่ลดลงจาก 55% ในไตรมาส1เนี่ยลงมาอยู่ที่ 53% นะฮะ Q to date ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนเนี่ยถูกทดแทนด้วยการเพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่างชาติที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 24% มาเป็น 26% นะครับด้วยรายได้ของตัวMaybank Kim เองเนี่ยนะครับมากกว่า 70% นะครับมาจากค่าในหน้าค่าหลักทรัพย์นะฮะซึ่งผันผวนตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับโดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันนะครับของตัวคิมเองเนี่ยในไตรมาส2ถึง8มิถุนายนนะครับลดลงนะครับจาก 3,353 ล้านเนี่ยลงมาอยู่ที่ 3,081 ล้านบาทนะฮะจากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงอย่างที่แจ้งแล้วก็หากยังคงอยู่ในระดับนี้ไปถึงปลายไตรมาสนะครับก็คาดว่ารายได้หลักของค่าในหน้าค่าหลักทรัพย์เนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับถึง 14% Q on Q นะครับมาอยู่ที่474ล้านบาทนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายต่อวันในไตรมาสนี้ที่ลดลงมากกว่าไตรมาสแรกนะครับถึง5วันนะฮะแล้วก็คาดผลการดำเนินงานในไตรมาส2เนี่ยจะลดลง 17% Q on Q นะครับก็มองว่าตัวกำไรเนี่ยจะอยู่ที่สักประมาณ150ล้านบาทนะครับแม้แนวโน้มผลการดำเนินงานจะอ่อนตัวลงแต่ถ้าว่าการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอคาดปันผลในครึ่งปีแรกเนี่ยจะจ่ายได้ที่29สตางค์ต่อหุ้นนะครับหากผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ประมาณการไว้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอัพไซด์ที่ค่อนข้างน้อยนะครับเราก็แนะนำแค่เพียงถือในตัวของคิมเองนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่ 14.10 บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ